วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยประเด็นแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิตยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างในผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะรายการ Land of Love วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The First International Symposium King ภูมิพล East Science นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวนี้ความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงานครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะมีการจัดขึ้น 10-12 พฤศจิกายนในปี2017นะคะแม่งานโดยมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ทั้งหมดวันนี้ของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินความรักค่ะลำแสง UV จากแสงแดดทำให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดฝ้าและกระวิตามินอีในน้ำมันมะพร้าวจะต่อต้านอนุมูลอิสระและทำให้ผิวชุ่มชื่นลดรอยเหี่ยวย่นร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตราแมนเนเจอร์คุณผู้ชมคะรายการ Land of Love วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับดร.วิวัฒน์ศรยะกำธรค่ะเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของศาสตร์ของพระราชารวมถึงโครงการที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนสั้นๆว่าอาจารย์ยักษ์นะคะเราเคยเจอกันแล้วครั้งนึงค่ะอาจารย์คะที่ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อมนะคะที่ศูนย์ของอาจารย์เลยคุณส้มนามสกุลคนสวยค่ะยินดีอาจารย์คะแน่นอนว่าต้องถามถึงงานในครั้งนี้ชื่อเต็มๆคืองานเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะศาสตร์ราชากับการขับเคลื่อนในระดับสากลนะสู่ความยั่งยืนค่ะประมาณนี้ครับนะคะเป็นภาษาไทยนะครับค่ะแล้วจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้นล่ะคะอาจารย์คะก็ทางมหาลัยรังสิตเนี่ยร่วมกับหลายมหาลัยด้วยกันทั้งมหาลัยบูรพามหาลัยไปชวนมหาลัยเกษตรมาด้วยมหาลัยขอนแก่นด้วยสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เขาสนใจที่จะช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชาแต่ว่างานของศาสตร์พระราชาของเราโดยเฉพาะภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกยิ่งช่วงที่ท่านสวรรคตนี่ก็ UN เนี่ยเรียกว่าจัดประชุมพิเศษขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกประเทศมาเรียกว่ามาพูดถึงงานของพระองค์ท่านกันมาสรุปดีพระองค์ท่านกันทั่วโลกประกอบกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ได้รับรางวัลเอ่ยจาก UN แล้วก็ได้รับการประกาศว่าเป็นตัวแปรสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้โลกไปสู่ความยั่งยืนเราจะพัฒนาโลกไปสู่เป้าหมายของความยั่งยืนได้นี่ก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะนี้ในระดับนานาชาติเขาก็เริ่มสนใจกันแล้วก็ส่งคนมาเรียนรู้บ้านเราโดยเฉพาะงานนี้ไปจัดที่ชลบุรีแล้วก็ใช้มาบเอื้องเนี่ยเป็นที่ดูงานเป็นที่ไปศึกษาดูงานกันนะคะก็จะมีนักศึกษาจากต่างประเทศนี่มาเรียนรู้อยู่ที่มาบเอื้องก็จะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันค่ะนะคะและความสำคัญของครั้งนี้นะคะที่วันนี้นะคุณผู้ชมคะที่เป็นครั้งแรกที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ยักษ์นะคะที่มหาวิทยาลัยศิษย์นะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทุกศูนย์ทุกหน่วยงานมารวมตัวกันถูกไหมคะความสำคัญของงานครั้งนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์คะก็เรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นการกระตุ้นให้คนในประเทศแล้วก็นานาชาติเนี่ยหันมาสนใจศึกษาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัตินะแล้วก็จะมีผู้ปฏิบัติการจริงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็จะมีทั้งชาวบ้านธรรมดาเป็นทั้งชนเผ่าพี่น้องชนเผ่าที่อยู่บนดอยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับก็จะมาร่วมกันว่าศาสตร์พระราชานี้เอาประยุกต์ใช้กับทุกวิถีชีวิตได้วิถีชีวิตบนดอยซึ่งขณะนี้วิถีชีวิตบนดอยไปทำพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็โดยเฉพาะข้าวโพดนี่ก็ไปทำลายป่าต้นน้ำซึ่งก็แน่นอนส่งผลกระทบถึงทั่วโลกเหมือนกัน
อิชชูเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งโลกศาสตร์พระชาของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาเดียวกันเป็นปัญหาสากลนี่แหละเหมือนกันทั้งโลกนี่ได้อย่างไรก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วมีการนำไปสู่การปฏิบัติแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมก็คิดว่าการที่จะเปิดตัวแนวคิดและแนวปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยให้กับมีการแลกเปลี่ยนกันในระดับสากลที่จริงในระดับสากลเนี่ยตามศึกษาบ้านเราอยู่เป็น10ปีอยู่แล้วก็มีหลายหน่วยงานเรื่องนี้เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยเนี่ยมีคนสนใจที่จะตั้งแต่พระองค์ท่านได้รับรางวัลจาก UN เนี่ยคนก็ตามเข้ามาศึกษากันแวดวงวิชาการในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็ตามเข้ามาศึกษากันต่อเนื่องอยู่พอสมควรแต่ว่าบ้านเราเองก็ยังเรียกว่ายังตื่นตัวเรื่องนี้ไม่มากนะทั้งในเชิงของการปฏิบัติการทั้งในเชิงของแปรมาสู่งานวิชาการงานวิจัยงานพัฒนาการทางวิชาการเนี่ยก็ยังไม่กว้างขวางนะนะคะการจัดงานในครั้งนี้ก็ผมคิดว่ากระตุ้นต่างประเทศก็คงไม่เท่ากระตุ้นในประเทศค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงนานาชาติด้วยคนไทยนี่ถ้ามีนานาชาติเนี่ยตามมาดูก็จะตื่นเต้นก็จะสนใจทำเพราะนั้นประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆคือคนไทยนี่แหละก็จะได้ให้หันมาสนใจมากขึ้นเราไปทำเพราะคนไทยนี่กลัวเสียหน้าถ้ามีจัดแล้วจะมีนานาชาติมาดูเนี่ยเราก็จะแบกคึกคักมากเราจะตื่นเต้นนะว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็เรานั่นแหละจะได้ประโยชน์มากกว่าต่างชาติด้วยซ้ำไปต่างชาติก็จะพูดสนใจก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองที่จริงมีหลายประเทศที่เขาศรัทธาพระเจ้าหัวเราเป็นทุนอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศกษัตริย์จิกมี่ผู้พ่อและกษัตริย์จิกมี่ผู้ลูกเนี่ยของประเทศภูฏานเนี่ยหรือภูฏานนั้นเนี่ยมีความสนใจมากเลยเขาส่งลูกมาเรียนอยู่กับเราแล้วก็เขาก็จะพยายามเอาแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยไปจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสอนกันอย่างจริงจังกันในประเทศเขาเพื่อจะแก้ปัญหาความไม่พอเพียงในหลายหลายด้านเรื่องน้ำเรื่องอาหารของเขามีความไม่พอเพียงเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศเขาให้ความสนใจเรื่องนี้นะคะอาจารย์ยาคะกลับมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องเลือกเอาศาสตร์ของพระราชาในทุกๆด้านมาช่วยในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือว่าแม้แต่ทางด้านภาคไหนก็แล้วแต่เหตุผลที่สำคัญถ้าทุกคน มีศาสตร์พระราชาอยู่ในหัวใจเราจะพัฒนาในประเทศของเราในรูปแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะคือตอนนี้ทั่วโลกก็เริ่มยอมจำนนโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยเราใช้ศาสตร์ของอังกฤษเราใช้ศาสตร์ของเศรษฐกิจการค้าเสรีมุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจและวัดที่ตัวเลขความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเงินเราเรียกมันว่า GDP ทิศทางการพัฒนาประเทศที่จะไปสู่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากอยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากอยากจะก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ความเป็นประเทศร่ำรวยซึ่งที่จริงพระองค์ท่านก็ตัดเตือนไว้นานแล้วว่าเราไม่อยากเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยจะถอยหลังเข้าคลองอย่างน่ากลัวเมื่อเผชิญวิกฤตปั๊บเนี่ยคนจะอยู่ยากมากก็ส่งเตือนส่งให้คำแนะนำไปแล้วเลยว่าก็มันเป็นกระแสหลักทั้งโลกเขาเป็นกันเราก็เป็นเราก็ไหลตามกระแสไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆซึ่งแนวโน้มขนาดนี้เราก็เห็นชัดว่าวิกฤตเศรษฐกิจกำลังเกิดทั่วโลกสิ่งแวดล้อมเราโดยเฉพาะขนาดนี้ผลกระทบกำลังอย่างหนักเลยปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมคลายเมเชนนี่เป็นเรื่องรุนแรงมากตามมาด้วยสภาวะปัญหาทางสังคมนะความเหลื่อมล้ำของสังคมยังมีตลอดเลยค่ะแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างคนรวยคนจนเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายคนรวยเหลือไม่กี่คนแล้วกระจุกตัวไม่กี่คนเป็นเหมือนเป็นย่อมย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมย่อมคนจนเนี่ยกลับกระจายไปทั่วเลยทรัพย์สมบัติของชาติก็เริ่มยากจนกันไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติเหลือธรรมชาติก็เสื่อมดินก็เสื่อมน้ำก็เน่าอากาศก็เป็นพิษอะไรเงี้ยมันเป็นทั้งโลกเพราะนั้นความจำเป็นที่จงดิ้นออกจากปัญหาเหล่านี้ทั้งโลกยืนยันประกาศชัดเจนว่าทางออกที่ดีที่สุดของโลกวันนี้นะเป็นระดับหนึ่งของโลกก็คือศาสตร์พระราชาองค์นี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นเรื่องที่ทั้งโลกจับดลแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงในปรัชญานี้ใช่นะคะแต่จะใช้กันมากน้อยแค่ไหนยังน้อยจริงๆยังน้อยใช่ไหมคะแม้พูดมากหน่อยตอนนี้ก็เริ่มกระแสพูดเยอะขึ้นเขียนก็เยอะขึ้น
ก็จะมีการจัดสัมมนาจัดพูดจัดอะไรต่างๆมากขึ้นก็หวังว่าจะมีการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบได้ทุกปัญหานะคะเป็นการประยุกต์เอาไปใช้กับทุกๆปัญหาค่ะแน่นอนว่าที่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในโครงการนี้เช่นเดียวกันแล้วส้มก็เชื่อว่าเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีนะคะอาจารย์ที่ทำให้ทั้งคนในประเทศเราและต่างชาติเนี่ยมีการกระตุ้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของนำไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะผู้ปฏิบัติก็จะให้ความสนใจนักวิชาการก็ให้ความสนใจผู้บริหารก็จะสนใจมากขึ้นที่จริงที่รับสั่งไว้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระราชทานให้กับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกอาชีพแต่ว่าโดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหารรับสั่งไว้อย่างนี้เลยจะต้องนำไปเผยแพร่ใช่ค่ะนะคะอาจารย์คะมาพูดถึงหน้าที่ของงานในครั้งนี้ดีกว่าอาจารย์ได้มีส่วนรับผิดชอบในตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนบ้างคะคือสำนักหน่วยงานผมคือสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงกับมูลนิธิกติกรรมธรรมชาติซึ่งมีศูนย์ฝึกอยู่ที่บ้านมะเบื้องอำเภอบ้านบึงชลบุรีเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนต้อนรับที่เราเคยไปถ่ายรายการนะคุณผู้ชมนะรายการแลนด์ออฟเลิฟนี่แหละจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่มเนี่ยได้ไปเห็นได้ไปเรียนรู้ได้ไปดูงานแล้วก็จะเตรียมคนที่ทำงานจริงเนี่ยไว้สำหรับแลกเปลี่ยนจำได้ค่ะกับผู้ที่จะมาจัดดูงานงานหลักของเราคืออย่างนั้นส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะแบ่งหน้าที่กันไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายๆมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานกันแต่ว่าภารกิจหลักเลยเนี่ยคือรับไปดูของจริงง่ายนะคะแล้วก็จะมีคนจริงๆของจริงๆอาหารจริงๆจะได้กินจะได้สัมผัสกันค่ะก็จะได้เห็นชีวิตจริงๆว่าคนที่มาใช้ชีวิตพอเพียงได้สัมผัสกับความพอเพียงเข้าถึงความพอเพียงแล้วนี่ชีวิตมันดีกว่าเก่าอย่างไรก็จะได้เจอชีวิตจริงๆคนจริงๆก็เป็นหน้าที่เราโดยตรงเท่าความได้มั้ยคะอาจารย์คะศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องที่อยู่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะมีเรียนรู้แบบไหนจัดเป็นส่วนยังไงบ้างอะคะคือในนั้นจะมี5ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็จะเป็นเหมือนศูนย์ฝึกจะมีคนทุกระดับเลยตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงครูบาอาจารย์นักศึกษานักเรียนผู้บริหารขณะนี้ผู้บริหารเกือบหลายกระทรวงทั้งวงกลมไปเรียนกันเพื่อประยุกต์เอาแนวคิดนี่ไปขับเคลื่อนกันทุกจังหวัดเลยคราวนี้ทุกจังหวัดละ12คนเนี่ยกำลังไปเรียนรู้อยู่นะอันนี้ก็เป็นศูนย์ฝึกจะมีฝึกกันตั้งแต่ตีห้าจนถึง4ทุ่ม oh, นี่คืออันที่1อันที่2เนี่ยในนั้นจะเป็นแหล่งพักพิงเป็นศูนย์พักพิงยามเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมา 5-6 ปีที่แล้วที่นี่ก็เปิดเป็นศูนย์พักพิง คนก็จะได้มาใช้ชีวิตแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าการ crisis management ก็คือการบริหารภายใต้วิกฤตน้ำท่วมวิกฤตนี่มันจะบริหารกันอย่างไรคนก็อพยพไปอยู่ที่นี่กันนี่ก็เป็นส่วนที่2เป็นองค์กรที่2ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเหมือนวัดนะส่วนที่4จะเป็นโรงเรียนมีโรงเรียนประถมมัธยมตรีโทเรียนอยู่ด้วยกันที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีชุมชนชุมชนกสิกรรมวิถีมาบเอื้องก็จะเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากคนอพยพไปพักพิงตอนน้ำท่วมก็อาจจะสนใจที่จะไปอยู่กันมีบ้านหลังที่2อะไรเงี้ยก็จะมีชุมชนกันพื้นฐานหลักๆก็จะมีเรื่องมีฐานเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเรื่องของป่าป่าสามอย่างจะมีประโยชน์ถึง4อย่างจะทำยังไงจำได้มันป่าภูเขาหัวโล้นไปแล้วจะฟื้นฟูป่าคืนมาได้อย่างไรทำการเกษตรแบบที่ไม่ใช้สารพิษจะทำยังไงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งทำอย่างไรก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้กันจะคัดพันธุ์สมุนไพรเอามาใช้ประโยชน์จะมาทำเครื่องใช้ไม้สอยน้ำยาสระผ้าซักผ้าปรับผ้านุ่มสระผมของใช้ทั้งหลายของกินทั้งหลายด้วยแล้วก็ไม้ซุงสำหรับสร้างบ้านสร้างเรือนต่างๆจะใช้ไม้ไผ่มาสร้างบ้านจะใช้ดินมาสร้างบ้านคือความจำเป็นพื้นฐานของกินของใช้ที่อยู่อาศัยและใช่แล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยจะได้เรียนรู้กันที่นั่นก็จะมีตัวอย่างแล้วก็มีโรงเรียนด้วยจะมีตัวอย่างที่สร้างชุมชนกิจกรรมวิถีแบบพอเพียงจะทำอย่างไรก็จะมีตัวอย่างให้ดูเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้นะคะรวมถึงเรื่องราวของศาสตร์พระราชาและอาจารย์ยักษ์ยังคงอยู่กับเรากับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะคาร์โบไฮเดรตและไขมันคือแหล่งพลังงานของร่างกายแต่หากได้รับมากเกินไปในแต่ละวันจะสะสมเป็นไขมันส่วนเกิน
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีกรดไขมันสายปานกลางซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยและกลายเป็นพลังงานได้ทันทีไม่ถูกสะสมเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตราแมนเนเจอร์ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะยังคงอยู่กับอาจารย์ยักษ์กันต่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยและนานาชาติเป็นที่รู้จักกับศาสตร์นี้และเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ยักษ์คะต่อดีกว่าค่ะถ้าเราพูดถึงนานาชาติมองเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชาหรือว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแง่ไหนมุมไหนนะคะในตอนนี้ที่จริงเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าปรัชญาพระเยซูหัวมีต่างประเทศมาทูลถามท่านเยอะมากท่านก็ตอบทำนองว่าการให้เนี่ยพูดถึง our loss is our gain นี่ท่านอธิบายท่านผมคิดว่าคนไทยถ้าติดตามฟังพระองค์ท่านนี่ก็จะได้ยิน our loss is our gain ขาดทุนของเราเนี่ย our loss is our gain มันจะเป็นกำไรของเราได้ยังไงฝรั่งไม่เข้าใจหรอกต่างชาติใหม่ๆเขาก็งงแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆจนวันนี้ผมคิดว่าคนเริ่มหันมาสนใจหันมาตั้งคำถามใหม่ว่าเราลอสเราขาดทุนเนี่ยแล้วมันจะได้กำไรมาอย่างไรนี่คือหัวใจของปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวถ้าพูดถึงคุณสมบัติสำคัญของพระองค์ท่านหรือที่เรียกว่าธรรมพระราชาองค์นี้ข้อแรกก็คือทานหรือการให้การให้ไปแล้วมันจะได้ไหมจะกำไรมายังไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากที่คนที่กำลังอยู่ในกระแสที่แข่งขันเอากำไรมากๆเอารวยมากๆนี่จะเข้าใจยากแต่ผมว่าวันนี้คนเริ่มเห็นแล้วว่าโลกที่แข่งขันกันรุนแรงในการแข่งขันกัน100คนหรือ1,000คนมันมักจะมีคนชนะคน2คน3คนที่เหลือตายเรียบที่เหลือตายเรียบใช่ไหมรางวัลก็เช่นกันนะก็มี3รางวัลที่เหลือก็เป็นผู้แพ้ทั้งหมดค่ะลบผู้แพ้ก็อดอยากยากจนลงทุกวันค่ะแล้วสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะคนยากจนอยู่ไม่ได้สุดท้ายคนที่แข่งชนะเขาตลอดเลยก็จะถูกลุมนะก็จะไปไม่รอดเช่นกันค่ะนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับโลกยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก่อสงครามวันนี้คนก็เริ่มหันมาใส่ใจว่าคุณเป็นประเทศร่ำรวยคุณแข่งกับใครคุณก็ชนะเขาหมดแต่ในประเทศคุณก็จะมีคนจนอยู่เหมือนบ้านเราเนี่ยเราก้าวข้ามเป็นประเทศร่ำรวยพอเปิดให้จดทะเบียนนี่คนจนเพิ่มขึ้น2เท่าแถมคนจบปริญญาตรีคนจบปริญญาตรี 300,000 กว่าคนตกงานใช่ปริญญาโทด้วยนะคะอาจารย์ปริญญาโท 3,000 กว่าคนปริญญาเอกเท่าไหร่600กว่าคนเทียบเลยไปลงชื่อว่าคือเรียนจบปริญญาไม่ได้แปลว่าจะว่าจะสำเร็จแล้วก็ทำงานไม่มีงานทำก็ตกงานไปจดทะเบียนเดี๋ยวคนจนก็เพิ่มขึ้นขนาดนี้ขนาดท่านรองนายกสมคิดยังลุกขึ้นมาประกาศต้องทบทวนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ประเทศเรามีตัวเลขดีขึ้นร่ำรวยขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าแต่คนในประเทศทำไมมันจนมากขนาดนี้เราก็ตกใจมากเพราะว่าคนจนกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอไปพบชนบทไปเห็นวิถีชนบทซึ่งวัดด้วยตัวเลขเนี่ยก็ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือไม่ใช่จนธรรมดาต่ำกว่าคนจนอีกแต่กลับมีชีวิตที่มีกินมีอยู่มีใช้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอาหารการกินก็หาอยู่หากินได้ไม่ต้องแย่งแต่ไม่มีเงินใช้กลับดูมีชีวิตดีกว่าแล้วมีน้ำใจไปขนของมาแจกกันเนี่ยต้องเตือนสมคิดท่านรองนายกสมคิดนี่ถึงขั้นหยิบเรื่องนี้เอามาพูดเลยว่าเราต้องทบทวนกันไหมทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยแนวคิดที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ว่าความเจริญมั่งคั่งร่ำรวยนี่ไม่ได้วัดด้วยเงินมันได้วัดด้วยน้ำใจมันมีความสุขใช่วัดด้วยความสุขวัดด้วยน้ำใจคุณค่าชีวิตมันมีมากกว่าเงินความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีตัวเงินอย่างเดียวมีน้ำใจมั่งคั่งมีอาหารมั่งคั่งมีอากาศบริสุทธิ์มีดินที่สมบูรณ์ปลูกอะไรของงามได้กินหมดก็ไม่อดไม่อยากสังคมอย่างนี้ต่างหากไหมที่ว่าน่าสนใจที่จะเดินตามเพราะฉะนั้นกระแสสังคมโลกก็เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นนั้นกระแสเป็นทางเลือกเพราะยังใช้คำว่าอันนี้เริ่มเป็นทางเลือกใหม่ๆค่ะเป็นช้อยจึงจำนนว่า
โลกจะอยู่ยั่งยืนได้ที่เขาเรียกว่า SDG Sustainable Development Goal เนี่ย คือการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศทุกประเทศในอนาคตเนี่ยต้องมุ่งไปสู่ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะและเขาก็บอกว่าแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โลกเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนอันนี้เป็นกระแสใหม่ของโลกทีเดียวในตอนนี้ในคนให้ความสำคัญแล้วก็หลายประเทศด้วยแม้จะเพิ่งเกิดมาใหม่ๆแต่ก็เริ่มเกิดมากขึ้นมากขึ้นแล้วค่ะแสดงว่าอาจารย์มองว่าในโครงการครั้งนี้เนี่ยที่มีการร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยศิษย์ด้วยนะคะก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์พระราชาเช่นเดียวกันรวมถึงศูนย์กสิกรรมมาบเอื้องที่เหมือนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในการซัพพอร์ตให้คนที่เข้ามาเหมือนฝึกเรียนรู้และสัมมนาได้เข้าไปหาประสบการณ์ใช่ไหมคะได้มาเห็นของจริงมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจากมาลายูบีซีศาสตราจารย์ปีเตอร์บูดรอยซึ่งท่านก็มาเคยมาคุกคลีกันอยู่กับครูบาอาจารย์ที่นี่เหมือนกันสิบกว่าปีแล้วท่านก็บอกท่านก็ไปดูที่มาบเอื้องแล้วท่านก็พบว่าโอ้ที่นี่มันมีทั้งตัวกิจกรรมมันมีทั้งตัวคนมันมีหลากหลายอย่างที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่ามันพบสปิริตมันพบจิตวิญญาณของความพอเพียงเขาสนใจมากแล้วหลังจากนั้นก็ไปชวนเอาครูบาอาจารย์ของเขาแล้วก็เอานักศึกษาที่กำลังทำวิจัยอยู่เนี่ยมาเรียนรู้ที่มาบเอื้องผมคิดว่าวิธีคิดของต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจที่จะมาศึกษาเอ๊ะมันมีวิญญาณแห่งความพอเพียงมันทำให้คนมีความสุขได้อย่างไรค่ะนะมากกว่าการที่มีเงินมากมายมันเป็นไปได้อย่างไรนี่ก็ผมว่าก็เป็นกระแสใหม่นะแม้จะยังไม่มากนักแต่ว่าเริ่มเป็นกระแสใหม่ค่ะเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีใช่นะคะสัญญาณที่ดีอาจารย์คะแล้วโครงการในครั้งนี้เนี่ยที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะที่วันนี้มีงานจัดงานแล้วก็งานครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจมีทั้งนักศึกษาด้วยหรือไม่หรือเป็นนักวิชาการหรือเป็นใครบ้างคะอาจารย์ผู้สนใจในเข้ามาร่วมได้เลยอ๋อได้หมดใช่ไหมคะได้หมดครับนะคะเราก็เชิญทั้งต่างประเทศค่ะเชิญทั้งในประเทศด้วยผู้ที่สนใจเป็นนานาชาติก็แปลว่าบ้านเราก็ไปร่วมด้วยคือทุกชาติแม้แต่ชาติไทยก็ไปร่วมได้ด้วยนิสิตนักศึกษาสนใจก็ไปร่วมได้ครับค่ะแสดงว่าข้อดีของการมีศาสตร์พระราชาอยู่ในหัวใจของแต่ละประเทศอาจารย์บอกว่าสมมติประเทศไทยเนี่ยเราเหมือนสานต่อเรื่องนี้อย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงประเทศเราจะเดินทางไปทางไหนบ้างคะอาจารย์ก็ผมคิดว่าทุกมิติของสังคมที่จริงพระราชทานปรัชญาค่ะพระราชทานทั้งปรัชญาพระราชทานทั้งทฤษฎี40กว่าทฤษฎีนะอันนี้เป็นข้อดีนะคะใช่เป็นข้อดีแล้วก็พระราชทานตัวอย่างความสำเร็จเป็นวิธีปฏิบัติไว้ตั้ง 4,000 กว่าโครงการ 40,000 กว่าเคสเลยนะค่ะนะอันเนี้ยไปศึกษาดูก็จะพบว่าคือท่านพระราชทานว่าการลงมือทำเนี่ยถ้าพบว่าไม่สำเร็จก็ให้บันทึกไว้มันเป็นประโยชน์ลงมือทำพอลงมือทำก็เป็นข้อดีแล้วเพียงแต่พอพบว่าทำแบบนี้แล้วไม่สำเร็จเนี่ยก็ยิ่งเป็นข้อดีบันทึกเอาไว้คนข้างหลังก็จะได้ไม่ทำล้มเหลวตามถ้าพบว่าวิธีนี้สำเร็จคนข้างหลังก็จะเอาไปประยุกต์ไปทำในพื้นที่อื่นต่อที่พูดเนี่ยมีตั้ง 40,000 กว่าตัวอย่างเกือบ 50,000 ตัวอย่างในพื้นที่ 4,000 กว่าโครงการนั้นเวลาลงมือทำจริงๆนั่นแหละมันก็จะเจอสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆเจอเคล็ดภาษาโบราณเรียกว่าเคล็ดวิชาใหม่ๆก็เป็นองค์ความรู้แล้วก็สิ่งที่ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เป็นวิธีบริหารแบบคนรวยก็จะเป็นการบริหารแบบประหยัดแบบใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนะไม่เรียนแบบประเทศร่ำรวยทรงเรียกว่าแบบคนจนอันนี้ก็จะเป็นทั้ง5อย่างเลยที่ว่าทั้งปรัชญาทั้งทฤษฎีทั้งวิธีปฏิบัติที่มีตัวอย่างแล้วแล้วก็จะมีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นรวมทั้งวิธีบริหารที่ทรงเรียกว่าแบบคนจนครับนะคะแล้วสำหรับโครงการนี้ล่ะค่ะอาจารย์คะที่จะเกิดขึ้นวันที่10ใช่ไหมคะถึงวันที่12ครับนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอาจารย์คือในส่วนของเราค่ะเอาส่วนของอาจารย์ในส่วนของศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเราพร้อม 100% อยู่แล้ว 100% ที่จะรองรับเพราะว่าขณะนี้เราต้อนรับคนทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจัดกิจกรรมเป็นประจำอยู่แล้วแต่สำหรับการจัดสัมมนานานาชาติที่มหาลัยรังสิตได้ร่วมกับอีกหลายมหาลัยจัดเนี่ยก็คิดว่าเขาก็เตรียมความพร้อมไปได้พอสมควรแต่ในส่วนของเรานี่พร้อมเสมอถ้าจัดกิจกรรมเขาจะมีในโรงแรมด้วยที่บางแสนในวันแรกๆใช่ในสองวันแรกแล้ววันสุดท้ายเนี่ยครึ่งวันก็จะไปอยู่ที่เราในส่วนที่จะไปหาที่เราพร้อมเสมอทั้งอาหารการกินเตรียมไปพร้อมทุกอย่างทั้งคนทั้งอะไรก็เตรียมพร้อมแค่ขอให้มา
ครับนะคะสิ่งหนึ่งที่ส้มอยากจะถามอันนี้ส่วนตัวแล้วกันอยากทราบว่าคนที่เข้ามา ร่วมในโครงการนี้นะคะที่ร่วมมือกับหลายๆฝ่ายรวมถึงมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยนะคะเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์ก็เท่าที่ฟังหาลือกันมาเนี่ยก็มองว่าเนี่ยอยากเห็นชีวิตจริงของคนที่เรียกว่ามันไปพบวิญญาณของความพอเพียงจริงๆนะชีวิตจริงมันจะไปประยุกต์กับการใช้ชีวิตทุกอาชีพได้จริงหรือเปล่าอย่างไรเพราะว่าในเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติหลักที่ผ่านการฝึกอบรมไปจากมาเบื้องแล้วเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่ในประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็มีเขาก็เอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเขาไม่ว่าจะไปเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะไปเป็นนักศึกษาไปถ่ายทอดต่อจะไปเป็นวิศวกรจะไปเป็นหมอจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้เขาใช้กับตัวเองแล้วชีวิตตัวเองเขารู้สึกว่าพบกับคุณค่าใหม่ของชีวิตจากความพอเพียงนะเหมือนได้ลิ้มรสของความชีวิตที่แปลกใหม่ที่มีคุณค่ากว่าเดิมที่มีความสุขกว่าเดิมแล้วมันก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปถ่ายทอดสู่คนอื่นยิ่งถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเขาก็จะสามารถเอาไปพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อจะไปถ่ายทอดสอนต่อนิสิตนักศึกษาหรือบริการให้กับสังคมในพื้นที่อื่นต่อไปได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนในทุกอย่างจริงๆนะคะประชาสัมพันธ์คร่าวๆได้ไหมคะอาจารย์คะว่าใครสนใจนะคะยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ที่จริงณวันนี้เนี่ยต้องติดต่อประสานงานมาตรงที่มหาลัยรังสิตโดยตรงก่อนใช่โดยตรงก่อนเพราะว่ามหาลัยรังสิตจะเป็นแม่งานในการจัดเราเป็นเพียงหน่วยงานที่จะรองรับค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งใช่อีกหน่วยงานหนึ่งที่รออยู่ในพื้นที่ครับค่ะนะคะคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะโครงการดีๆแบบนี้ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วแม่งานก็โดยมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยก็สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยักษ์มากๆให้ทั้งความรู้ประสบการณ์ดีๆทั้งหมดนี้นะคะประเทศเราจะมีความสุขและขับเคลื่อนไปได้ด้วยศาสตร์พระราชาขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:30 นทางช่อง News 1วันนี้ดิฉันและอาจารย์ยักษ์รวมถึงทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ